้อนรับทุกท่านเข้าสู่การอัปเดตความเคลื่อนไหวของเศรษฐกิจและบรรยากาศการลงทุนทั่วโลกรวมถึงคำแนะนำการลงทุนค่ะปัจจัยที่มีผลต่อหลายๆตลาดทั่วโลกยังคงเป็นปัญหาเรื่องเงินเฟ้อสูงจนทำให้เฟดมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่องและมีทีท่าว่าจะเพิ่มขึ้นอีกในหลายๆเดือนข้างหน้านี้จึงกดดันให้ตลาดทั่วโลกเกิดความผันผวนขึ้นและแม้ว่าการผ่อนคลายมาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 จะช่วยให้ตลาดในหลายๆประเทศอย่างจีนและไทยทยอยฟื้นตัวแต่ขณะเดียวกันก็ยังไม่สามารถวางใจได้เพราะหากตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอีกรัฐบาลอาจจะต้องกลับมาใช้มาตรการควบคุมที่เข้มงวดอีกครั้งแล้วท่ามกลางบรรยากาศการลงทุนในช่วงเวลานี้ที่เศรษฐกิจกำลังผันผวนเราควรต้องปรับพอร์ตการลงทุนกันอย่างไรบลจ.กรุงศรีมีคำแนะนำดีๆมาฝากกันค่ะเริ่มต้นที่คำแนะนำการปรับพอร์ตที่น่าสนใจกันก่อนในเดือนกรกฎาคมนี้บลจ.กรุงศรีให้คำแนะนำในการเพิ่มน้ำหนักการลงทุนในกองทุนที่เน้นการลงทุนในหุ้นจีนอย่างตัว KFH China Dเนื่องจากตลาดจีนกำลังทยอยฟื้นตัวโดยรัฐบาลจีนนั้นเตรียมออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่รวมถึงออกนโยบายเรื่องการควบคุมในอุตสาหกรรมต่างๆให้มีความชัดเจนมากขึ้นอย่างไรก็ดียังคงมีความผันผวนเนื่องจากยังต้องเฝ้าระวังตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่อาจเพิ่มขึ้นอีกครั้งและทำให้รัฐบาลต้องกลับมาใช้มาตรการควบคุมที่เข้มงวดขึ้นนอกจากนี้ KFC Mega ยังเป็นอีกกองทุนที่น่าสนใจเพิ่มน้ำหนักในเวลานี้เพราะเป็นการลงทุนในกลุ่มบริษัทจีนที่มีแนวโน้มเติบโตไปกับเมกะเทรนด์โดยมีสาเหตุจากนโยบายการเงินผ่อนคลายของธนาคารกลางจีนท่าทีที่เป็นมิตรต่อภาคธุรกิจมากขึ้นของรัฐบาลและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่และอีกหนึ่งกองทุนที่น่าสนใจในช่วงเวลานี้คือ KFG Tech จากระดับราคาที่ถูกลงมากนอกจากนี้หุ้นกลุ่มเทคโนโลยียังเป็นกลุ่มที่โดดเด่นมากในช่วงเศรษฐกิจชะลอตัวเพราะสามารถเติบโตได้ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ไม่ได้พึ่งพิง GDP เหมือนกลุ่มอุตสาหกรรมอื่นๆและจากการที่ภาพตลาดโดยรวมยังคงมีความผันผวนจึงยังแนะนำให้เพิ่มน้ำหนักการลงทุนผ่านกองทุน KFG Brand เพราะปกติกองทุนจะมีความผันผวนน้อยกว่าตลาดเนื่องจากมีการลงทุนในหุ้นที่มีคุณภาพสูงรายได้และกำไรเติบโตสม่ำเสมอส่วนพอร์ตการลงทุนตราสารหนี้ช่วงนี้ยังคงแนะนำปรับเพิ่มน้ำหนักการลงทุนในกองทุนกลุ่มที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้นซึ่งผู้จัดการกองทุนยังคงแนะนำกองทุน KF Smartเนื่องจากกองทุนได้รับผลประโยชน์จากราคาตราสารหนี้ที่รับรู้การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยไปแล้วหากแต่ยังมีโอกาสที่กองทุนนั้นจะมีระดับความผันผวนที่สูงกว่าปกติอยู่บ้างดังนั้นจึงแนะนำให้นักลงทุนถือครองขั้นต่ำ3เดือนขึ้นไปนอกจากนี้กองทุนผสมอย่างกองทุน KF Happy KF Good และ KF Super ก็สามารถเพิ่มน้ำหนักการลงทุนได้เช่นกันเพราะมีผู้เชี่ยวชาญมาช่วยบริหารจัดการปรับสัดส่วนสินทรัพย์ให้เหมาะสมกับภาวะตลาดอย่างสม่ำเสมอรายละเอียดทั้งหมดจะเป็นอย่างไรมาเริ่มต้นดูกันที่ตลาดสหรัฐอเมริกากันก่อนค่ะผู้จัดการกองทุนได้มีการปรับลดมุมมองเชิงบวกต่อตลาดสหรัฐเนื่องจากอัตราเงินเฟ้อที่ยังคงเพิ่มสูงขึ้นและจากภาวะเงินเฟ้อดังกล่าวนี้เองส่งผลให้คณะกรรมการธนาคารกลางสหรัฐปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยจากร้อยละ 0.75 เป็นร้อยละ 1.5 ถึง 1.75 ในการประชุมเดือนมิถุนายนโดยเจอโรมโฮเวลประธานธนาคารกลางสหรัฐย้ำว่าการทำเช่นนี้อาจส่งผลให้เศรษฐกิจของสหรัฐเข้าสู่ภาวะถดถอยได้ก็จริงแต่ก็นับว่าเป็นเรื่องที่จำเป็นต้องทำการดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดของเฟดนี้ไม่เพียงส่งผลให้ตลาดสหรัฐมีความผันผวนเท่านั้นแต่ยังทำให้หุ้นกลุ่มการเติบโตสูงต้องเจอกับแรงกดดันอย่างต่อเนื่องด้วยเช่นกันมาต่อกันที่ตลาดยุโรปกันบ้างผู้จัดการกองทุนได้มีการปรับลดมุมมองต่อยุโรปเนื่องจากตลาดยุโรปยังคงมีทิศทางผันผวนโดยมีสาเหตุจากดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจในเขตยูโรโซนปรับตัวลดลงเนื่องจากความเชื่อมั่นของผู้บริโภคและภาคค้าปลีกอ่อนแอลงนอกจากนี้อัตราเงินเฟ้อทั่วไปในเขตยูโรโซนเดือนมิถุนายนยังปรับตัวเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 8.6 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าซึ่งนับว่าเป็นระดับที่สูงที่สุดตามสถิติอย่างไรก็ตามธนาคารกลางยุโรปก็เตรียมปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายในเดือนกรกฎาคมนี้และอาจปรับขึ้นอย่างต่อเนื่องในเดือนกันยายนด้วยหากธนาคารกลางยุโรปปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างรวดเร็วอาจส่งผลกดดันการเติบโตของเศรษฐกิจที่ยังคงเปราะบางด้วยเช่นกันโดยเฉพาะกลุ่มประเทศที่มีหนี้สาธารณะสูงเช่นอิตาลีอย่างไรก็ตามยุโรปก็ยังมีข่าวดีจากผลผลิตภาคอุตสาหกรรมของยูโรโซนที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นส่วนจีนนั้นเป็นอย่างไรมาลองดูกันค่ะผู้จัดการกองทุนปรับเพิ่มมุมมองเชิงบวกต่อตลาดจีนเล็กน้อยเนื่องจากการฟื้นตัวของตลาดยังคงมีความผันผวนอยู่เ
พราะหากตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้นอีกรัฐบาลอาจต้องกลับมาใช้มาตรการควบคุมที่เข้มงวดขึ้นรวมถึงอัตราเงินเฟ้อทั่วไปยังปรับตัวเพิ่มขึ้นมาดูมุมมองต่อตลาดหุ้นญี่ปุ่นกันบ้างค่ะผู้จัดการกองทุนลดมุมมองต่อตลาดญี่ปุ่นลงโดยสาเหตุหลักมาจากการผลิตภาคอุตสาหกรรมที่ปรับตัวลดลงในระดับต่ำกว่าที่คาดไว้อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานเดือนพฤษภาคมปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.1 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้ารวมถึงยังคงต้องเฝ้าระวังค่าเงินเยนที่จะกลับมาอ่อนค่าอย่างรวดเร็วซึ่งจะเพิ่มความผันผวนให้กับตลาดอย่างไรก็ตามญี่ปุ่นยังมีข่าวดีจากยอดค้าปลีกการส่งออกและนำเข้าที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นแล้วในประเทศไทยข้อมูลทางเศรษฐกิจจะมีทิศทางอย่างไรมาติดตามกันค่ะเริ่มกันที่ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่ตอนนี้ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากการผ่อนคลายมาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ภาคการส่งออกและการนำเข้าที่ปรับตัวสูงขึ้นและถือเป็นระดับสูงกว่าที่คาดไว้สำหรับอัตราเงินเฟ้อทั่วไปเดือนมิถุนายนปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.66 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้าในส่วนของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนื่องจากเป็นการลงทุนระยะยาวเพื่อการเก็บออมไว้ใช้หลังเกษียณบลจ.กรุงศรีแนะนำว่าการพิจารณาลงทุนควรจะเป็นไปตามระดับความเสี่ยงที่สามารถรับได้และตราผลตอบแทนคาดหวังที่คาดว่าจะได้รับเงินเมื่อยามเกษียณโดยท่านสามารถนำข้อมูลที่บลจ.กรุงศรีแนะนำไปใช้ในการปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนของท่านได้ในกรณีที่กองทุนของท่านเปิดให้มีทางเลือกในการลงทุนตามมุมมองดังกล่าวข้างต้นและนี่ก็คือไอเดียการลงทุนดีๆที่วันนี้บลจ.กรุงศรีนำมาฝากกันค่ะแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ